สำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนด้วยนะครับก่อนอื่นก็คงแนะนำให้รู้จักกับสมดุลพลังงานก่อนนะครับก็คือโมเดลในเรื่องของการรับประทานอาหารเข้าไปร่วมกับการใช้พลังงานของร่างกายในแต่ละวันคิดง่ายๆเหมือนเรามีน้ำหนึ่งถังแล้วเราเติมน้ำลงไปน้ำก็จะเต็มถังถ้าเราไม่เทน้ำออกเลยน้ำก็จะล้นถังตรงนี้ก็เปรียบเหมือนน้ำหนักตัวของเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราเติมน้ำแล้วเราเทน้ำออกในปริมาณที่เท่าๆกันน้ำหนักตัวของเราก็จะคงที่แต่ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปน้อยโดยที่เราเทน้ำออกไปเรื่อยๆน้ำหนักตัวเราก็จะลดลงถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจในเรื่องของสมดุลพลังงานนะครับดังนั้นในผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักคงแนะนำในเรื่องของจำกัดหรือลดปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานเข้าไปต่อวันรวมไปถึงการเพิ่มพลังงานที่ร่างกายต้องใช้ต่อวันนะครับในส่วนของเรื่องของการลดน้ำหนักเองนั้นเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการจำกัดอาหารหรือลดแคลอรี่ต่อวันมีผลในการลดน้ำหนักมากกว่าการที่จะออกกำลังกายแต่ยังไงเราก็คงแนะนำให้ทุกคนได้ออกกำลังกายนะครับเพราะยังมีประโยชน์ทางด้านอื่นๆอีกด้วยกลับมาโฟกัสในเรื่องของอาหารเองนะครับในผู้ที่จะลดน้ำหนักเราจะจำกัดแคลอรี่ต่อวันได้ยังไงในที่นี้ผมยังคงแนะนำเป็นสูตร211เช่นเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะปรับสัดส่วนลงเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นในส่วนของข้าวแป้งที่เราทานอยู่1ใน4ของจานนะครับจากเดิมเรากิน 1.5 ทัพพีหรือทัพพีครึ่งถึง2ทัพพีต่อมื้อเราอาจจะลดเหลือ1ถึง1ทัพพีครึ่งและในส่วนของเนื้อสัตว์เองจากเดิมที่เราแนะนำให้6ช้อนโต๊ะต่อ1มื้ออาจจะเพิ่มเป็น8ถึง10ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้จะทำให้เราได้โปรตีนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าอาหารโปรตีนสูงจะช่วยให้เราอยู่ท้องอิ่มนานขึ้นและยังช่วยลดการสลายมวลกล้ามเนื้อในขณะที่เราลดน้ำหนักตัวด้วยนะครับและอาหารโปรตีนสูงนี้เมื่อเราอิ่มขึ้นทำให้เราบริโภคอาหารอื่นๆน้อยลงไปด้วยดังนั้นจึงเป็นการช่วยในการลดปริมาณแคลอรี่ต่อวันที่จะกินเข้าไปและทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ครับสำหรับวันนี้ก็ได้รับข้อมูลความรู้ในเรื่องของการรับประทานอาหารไปแล้วนะครับใครที่มองหาวิธีลดน้ำหนักคงต้องบอกในที่นี้ว่าไม่มีสูตรอาหารลดน้ำหนักสูตรใดที่ดีที่สุดในโลกนะครับคงเป็นเฉพาะสูตรที่เราสามารถทำได้ต่อเนื่องและทำได้ยาวนานที่จะคงรักษาน้ำหนักตัวนั้นไว้ได้ถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของอาหารลดน้ำหนักสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางรวมไปถึงนักกำหนดอาหารได้นะครับไม่ควรที่จะหาความรู้เองจากทางอินเทอร์เน็ตหรือการใช้ยาหรืออาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าสามารถลดน้ำหนักได้ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะครับขอบคุณครับ